เฮ้ยได้แล้วเก่งป่ะเออสักทีเมื่อกี้มันกดไอ้ตรงไอ้ตรงที่แบบว่าจะเชิญคนมาแบบมาไลฟ์ด้วยอ่ะพอกดปุ๊บมันนิ่งเว้ยก็กดไม่ได้สักทีก็เลยเออเริ่มใหม่ก็เมื่อกี้ฉันก็จะชวนแกแต่แกมาแบบวาร์ปอ่ะฉันก็แบบอ้าวเออเมื่อกี้ในไลฟ์เธอเหรอเออฉันจะชวนแกแล้วแกก็แบบวาร์ปหายไปเลยแบบมันเดือดแปดไงแบบว่ามาเร็วไปเร็วคิดถึงอ่ะดิเออบาบอไปแล้วเราอ่ะอยู่บ้านทำอะไรบ้างครับนอนกินคุยกับแมวคุยกับชินทิล่านอนกินนอนนี่คือวนเวียนอยู่แค่นี้แค่ในชีวิตมีอะไรถึงว่าแกจะถ่าย YouTube ด้วยกันไหมคะอะไรนะแกจะถ่าย YouTube ด้วยกันไหมคะมีคนบอกว่าอยากให้ถ่ายกันอีกแล้วถ่ายทุกช่องไปเลยจ้าถ่ายทุกช่องจ้าได้หมดเลยโทรมาหารอเจอกันก่อนก็โทรมาไม่ก็แบบมาหาดิก็แบบถ่ายไปเลยสนุกสนานหยอกหยอกจ้ะเบื่อไหมเบื่อมากอยากทำงานแล้วเนี่ยหลัง15ใช่ไหมฮะหลัง15 15มั้งไม่รู้ไม่แน่ใจ15ทำไมสงกรานต์วันที่15เออเป็นเรื่องสงกรานต์เออสงกรานต์ดีกว่าปีนี้สงกรานต์เที่ยวไหนไม่เที่ยวฉันไม่เล่นสงกรานต์โอ้ยเด็กดีที่สุดชิมอนปากแดงกว่าน้องอีกอันนี้ไม่ได้ทาครับผมโอ้ยอันนี้เลิฟทาวอ่ะเลิฟเลิฟเลิฟมีรุ่นพี่ของใช้คำแทนว่าอะไรดีวะของเราของผมของเขาของฉันเออชื่อของพี่แบงค์เขาชอบเลิฟมากพูดถึงพี่เขานิดนึงนิดเดียวพอพี่แบงค์โอเคพอแล้วอ้าวสุดยอดไปเลยน้องเลิฟสวัสดีครับพี่แบงค์โอเคมันดูคำถามของเลิฟมันขึ้นคำถามเดียวกันปะมันดูไม่ได้เว้ยทำไมอ่ะก็ฉันไม่ใช่เจ้าของไลฟ์อ่ะอ๋อโอเคขอโทษใครก็ได้สอนที่ว่าไลฟ์เนี่ยค่ะก็ไม่ได้ไลฟ์บ่อยไหมล่ะแกฉันคุยกับทุกคนบ่อยมากฉันเบื่อฉันเหงาฉันทุกอย่างใช่หรอก็วันเห็นได้อยู่กับชินชิล่าเลยนั่นแหละเฮ้ยฉันเฮ้ยเราจะมาขายของนะคะแล้วน้องเกิดมาแล้ว2ตัวเฮ้ยอยากได้ขอมันคืออะไรอ่ะคืออะไรมันคือหนูผสมกระต่ายผสมกระโหลกแต่ผสมด้วยการที่แบบว่าโดยธรรมชาติแล้วแบบน้องอยู่บนเทือกเขาแบบกำเนิดนะน้องอยู่บนเทือกเขาอันนี้จริงจังไม่จ้อจี้จริงจังเออแล้วแบบคนนี้ก็ไม่จ้อจี้นี่ก็จริงจังอยู่โอเคแล้วแบบว่าคนเขาก็แบบว่าอยากเลี้ยงไงก็แบบเอามาแบบเลี้ยงแบบเพาะพันธุ์ก็เลยได้ชินชิล่ามาอุ๊ยมันคืออะไรวะกระต่ายกระรอกอะไรอีกมั้ยหนูกระต่ายกระรอกหนูโอ้ด้วยกันโหสุดยอดน่ารักมาก มันตัวใหญ่ปะตัวใหญ่แบบตัวใหญ่เออเหมือนกระต่ายเลยอ่ะมันเราขอตัวนึงเถอะ ขอตรงๆเลยขอตรงๆเลยเราเล่นที่บ้านเคลียร์หมาไม่เสร็จสุดเอ้ยน้องน่ารักมากก็เชื่อก็เห็นอยู่มีกี่ตัวแล้วตอนนี้กี่ตัวแล้วตอนนี้หรอชินชิล่าตอนแรกเอาใหม่ชินชิล่าตอนนี้มี5 7 7 7แล้วสัตว์อื่นมีป่ะแมว1แค่นั้นหรอใช่ไม่แค่นะลูก8ตัวเนี่ย8
ลูกรวมทั้งหมดอ่ะ8ตัวชินชาล่า7ตัวแมว1ตัวรวมเป็น8 8โอเคไม่รู้ว่ากูงงหรือมึงงงอ่ะเลิฟเอาไปมาชิมอนงงเองขอโทษขอโทษอยากให้พี่เลิฟเอามาดูอะไรวะเม้นเธอไม่ทันเลยมีคนชอบทักมาหาฉันว่าพี่เลิฟเป็นแฟนพี่ชิมอนมาค่ะอย่างเงี้ยฉันก็แบบอะไรนะมีคนชอบทักมาแบบทุกวันอันนี้คือแบบจริงจังไม่จอจี้ว่าทุกวันว่าแบบพี่เป็นอะไรกับชิมอนคะเป็นแฟนกับพี่ชิมอนหรือเปล่าคะอะไรอย่างเงี้ยฉันก็แบบนุ้ยฉันชอบคำพูดเธอมากที่จริงจังไม่จอจี้นะมีคนบอกว่าชิมอนดูงงงครับชิมอนงงครับเดี๋ยวนี้เลิฟไม่งงแล้วทุกคนอยากเปิดกล้องแล้วว่าอยากแบบทำงานแล้วอ่ะอยากทำงานแล้วเหมือนกันจริงๆตอนนี้เราต้องทำงานกันอยู่แต่เราต้องอยู่บ้าน yes มันโซแบบน่าเบื่อน่าเบื่อ you know เออชิมอนเป็นเพื่อนสาวแลดูออกค่ะชิมอนเป็นผู้หญิงค่ะเดี๋ยวดูก่อนมีคำถามถึงเลิฟป่ะมีคนหนึ่งดูอยู่เห็นว่ามาถามฉันเหรออ่ะทำอะไรอย่างแรกหลังหมดโควิดนัดกับเพื่อนจะไปกินส้มตำเฮ้ยแล้วก็จะกินแซลมอนเฮ้ยเดินแบบปะเนี่ยเอ้ยป้าบอกใช่เปล่าเดินแบบของเธอแล้วก็จะไปเดินสยามสัก10รอบเพื่อไม่รู้พูดไปงั้นร้อนไม่เดินจะอยากไปเที่ยวไหนหลังโควิดอ่ะจะไปเกาหลีอ่ะโอ้โหไปไกลจังอ้าวเหรอเอาในไปที่ไหนก็ได้ที่แบบชิลๆไปเชียงคานอยากเลยเออเลยเชียงใหม่หายไปเปื้อมเก็ดภูเก็ตไม่บอกว่าเชียงใหม่ขึ้นไปหายไปเปื้อมดิหายไปเปื้อมพาทัวร์เล่นพี่เปื้อมรู้จักฉันหรือเปล่าทำไมยังไม่รู้จักล่ะเนื้อไปไหนอีกภูเก็ตคิดแต่ไม่ได้ทำหรอกคิดได้อย่างเดียวไม่เคยไปอ่ะแม่ภูเก็ตเคยไปแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าหมดโควิดเราก็ต้องทำการทำงานสิบแปดใช่แปดแล้วมีคนบอกว่าแอคหน่อยอยากแคปเรามาแก้แค่หน่อยสักหน่อยหน่อยหนึ่ง2 3แชะ1 2 3แชะ1 2 3แชะ1 2พอ ที่ถามนี้อยากไปด้วยเปล่าอ๋อแน่ไม่เป็นไรครับผมอยากให้เพื่อนไปเที่ยวแบบชิลๆมากกว่าใช่ไหมเลิฟใช่เฮ้ยคลิปใน YouTube กับแกอ่ะ 800,000 กว่าแล้วนะเว้ย 800,000 กว่ากว่าวิวเออสุดยอดไปเลยชัดเป็นเลยพี่ชิมอนของเราอยากไปออกอีกป่ะโอ้ยป้าชิไปทำอะไรดีอ่ะกินอีกแล้วเหรอแล้ว
เปลี่ยนก็ได้กินอะไรอ่ะโอมากาเซ่เลี้ยงป่ะล่ะอาชิโมะเลี้ยงโอเคทุกคน 10,000 เราไปหาแบบพวกส้มตำข้างทางกินไหมแบบร้านส้มตำที่แบบอยู่ข้างทางเฮ้ยมันมีส้มตำร้านหนึ่งชื่อส้มตำโต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 เออโตโตอยู่แบบมีเทสอะไรสักอย่างเดี๋ยวส่งลิงก์ให้ดูมันแบบน่ากินมากอ๋ออะไรสักอย่างแบบคนขายเขาก็จะตะโกนว่าโตโตดังๆเว้ยเวลาสับหมูสับอะไรก็แบบโตโตเองเนี่ยจริงเหรอตั้งแต่เราก็โตโตเสิร์ฟก็โตโตเออเขาก็เรียกกันว่าส้มตำโตโตก็คือทางร้านมันมีชื่อเดียวก็คือโตโตเออวันนี้เลือกโตโตไม่ได้นะเพื่อนคลิปเต้2จะได้ดูเมื่อไหร่คะคลิปเต้2จะได้ดูเมื่อไหร่ประมาณโอ้ยมันเลื่อนเปิดกล้องไปแล้วอ่ะก็น่าจะแบบประมาณสิ้นปีก็ยังคงเป็นปีนี้อยู่สิ้นปีนี้ของเราเดี๋ยวซีรีส์เราเดี๋ยวเออเอาจริงปะฉันยังไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยเห็นคิวนะแต่ก็แบบนั้นน่าจะเลื่อนก่อนช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยเธอรู้ไหมไม่รู้เหมือนกันเราต้องขอพอกันแบ็คลิสต์2จะมีไหมคะมีเฮ้ยอะไรนะแบ็คลิสต์หรอเออแบ็คลิสต์อันนี้ไม่แน่ใจผมแบ็คลิสต์ไม่แน่ใจแต่กิฟต์เซตมีครับมีครับไอ้แฟนเด็กแหละโหเต็มเลยอ่ะมันมีคนพิมพ์ว่าอยากให้พี่เลิฟเอาชินชิล่ามาให้ดูแบตจะหมดอ่ะมันออกไปตักปลั๊กไฟไม่ได้ทุกคนอยากให้ทำคลิปกันอีกรอบครับฮะอะไรนะไม่แกพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้พูดว่าอะไรวะเมื่อกี้นั่งอ่านอะไรอยู่วะหายไปเจอแล้วแกงผักใครโตสุดเด็กสุดค่ะโตสุดรีวิวโอมเลยค่ะเออมีคนเต็มเลยอ่ะที่แบบว่าโอมภวัตอ่ะเออจริงจะเริ่มก่อนเปล่าโอ้โหไม่เจอหน้าเอ้ยเจอหน้าเราไม่แกล้งวันนั้นที่มาตกอ่ะเอาจริงไม่ทุกคนอ่ะแกล้งฉันทุกคนแต่ว่าโอมนี่คือหนักสุดแล้วแบบเราเรียนพอเดียวกับโอมไงแล้วก็แบบเรียนด้วยกันทุกคลาสอะไรเงี้ยเอกเดียวกันเลขนิสิตติดกันก็คือแบบปวดหัวคือไม่ใช่ข้อดีหรอข้อดีแต่ว่าแบบบางทีเพื่อนก็แบบแกล้งจนแบบโอ๊ยพักเพื่อนน่ารักเฮ้ยเดี๋ยวลองโทรหาโอมก่อนเออมันอยู่ปะคิดว่ามันอยู่ปะพนันดิพนันยังไม่บอกมันรับไหมโอมรับเสมอแน่ใจล่าสุดทักมาอะไรนะคิดถึงอยากแกล้งเหมือนกันอืมเอาละแล้วมันจะล็อกตัวเลยไอ้โอมก่อนไหนจ้าโอมพวัตอยู่ปะวะเลิฟไม่อยู่เนี่ยโอ้โหลงหูไปนิดนึงเอาวะฮะโอมไม่อยู่ไหนวะพวัตใครมีเบอร์โทรศัพท์โอมก็โทรไปหาโอมให้หน่อยอะบอกว่าขอคุยสักแป๊บนึงคิดถึงโทรตอนต้องโทรอ
ไม่ตอบครับผมโทรไปเลยเหรอได้ดิมาพอวัดบอกตรงๆว่าโคตรรำคาญไม่ต้องฮัลโหลทุกคนก็อยากดูออมไลฟ์ด้วยกับผมครับเข้ามาหน่อยครับไปเอาไลฟ์ก่อนเลยเล่นกับที่บ้านอยู่อะไรนะพูดใหม่เล่นกับที่บ้านอยู่เล่นอะไรครับกับแม่กับน้องอยู่อ๋อเล่นกับแม่กับน้องอยู่โอเคโอเคโอเคครับโอมเล่นกับแม่กับน้องอยู่ป้าบอไปแล้วพี่ณนนท์ก็ได้ณนนท์อยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะมีคนขอไลฟ์กับผมเต็มไปหมดเลยใครก็ไม่รู้นั้นเพลงรอสายโอมนี้ไม่ธรรมดานะฮะเรียกพี่ปื้มมาไลฟ์พี่ปื้มไม่อยู่ครับพี่ปื้มแฟนคลับไงชวนมาคุยเอาได้ดิแฟนคลับก็ได้มาเอาอีกแล้วครับกดไม่ได้มันเป็นแบบเดิมอยู่แล้วอะอยากจะแคปให้ดูมากเลยทุกคนจำตอนนี้เอาไว้นะฮะอยากจะแคปให้ดู1 2 3รีวิวพี่กันอัตภัณฑ์หน่อยพี่กันอัตภัณฑ์โหไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีอะเอาเป็นรวมๆได้ไหมแบบรวมๆแล้วพี่กันเป็นคนที่น่ารักมากๆแบบมากๆจริงๆนิสัยดีมากเป็นคนน่ารักมากเป็นคนที่ทำงานเขาเรียกว่าตั้งใจกับการทำงานมากเป็นคนที่ให้คำปรึกษาดีมากด้วยแล้วก็พูดเก่งน่ารักบอกไม่ถูกครับผมนี่คืออัตภัณฑ์ครับรีวิวเมาแฟงแฟงนะครับผมไอ้มันชื่ออะไรนะแฟงสลันสนัดธนันธนันสักอย่างนะครับก็เป็นเพื่อนรักในแก๊งแบ็คลิสต์ที่ไม่รู้จะรีวิวไงทุกคนน่ารักหมดเลยนะครับผมแต่แฟงจะเป็นคนที่แบบไม่เหมือนชาวบ้านตรงที่ด้วยความที่แฟงเป็นคนที่แบบอยู่เขาเรียกว่าอะไรอยู่ภาคอีสานอ่ะจะมีสำเนียงของเขาเป็นอีกแบบนึงแล้วแบบเวลาแฟงก็พูดก็แบบเออชิมอนมันก็จะแบบเนื้อหน่อยแบบไม่เชิงเนื้อมันจะเป็นแบบเป็นสำเนียงของเขาเองอ่ะของแฟงแล้วแบบเวลามันพูดหรือมันจริงจังหรือว่าบางครั้งที่แบบมันจะเล่นมุกอ่ะมันจะตลกเองไปเลยโดยที่แบบมันไม่ต้องทำอะไรเลยด้วยซ้ำมีคุณทีสุชานัทนะครับผมบอกว่าอยากเจอค่ะพี่โอ้ยผมอยากเจอมากกว่าพี่ครับเผาพี่โอมอุ้ยอันนี้คือช่วงรีวิวคนรีวิวพี่สิงจริงนี้ไม่ต้องรีวิวเป็นพี่ที่รักมากบอกแค่นี้
ร้านกับพี่เฟิร์สเลยได้ไหมมันทำยังไงอยู่โอ้ยทุกคนไปแล้วแหละมันไอจีมันเออเดี๋ยวจะลงทวิตเตอร์ให้ดูแล้วจะให้ดูว่ามันเออยังไงเดี๋ยวเราไปดูแต่ไปต่อไปแฟนเอ้ยไม่ได้แฟนของแบบเขาเรียกว่าอะไรไปเมาส์มอยต่อในทวิตเตอร์นี่หว่าบ๊ายบายซียูสวัสดีครับ เฮ้ยรอสวัสดีครับผมทุกคนนะครับผมเพื่อนกล้องคิดถึงก็ต้องมาหานะฮะไปเที่ยวกันเถอะครับโคตรอยากเที่ยวเลยครับแต่เที่ยวไม่ได้ครับมารับได้เดี๋ยวไปเลยครับกาญจนบุรีนี่ต้อนรับไกลเกินเจนอะไรวะเนี่ยอะไรวะเต้นเจนนุ่นโบให้ดูหน่อยไม่รู้จักเอ้ยเดี๋ยวรู้จักมันเต้นยากไปพื้นที่ไม่พอในการเต้นร้อยสี่สิบไม่เกินใจเจอกันครึ่งทางกำลังเสร็จแล้วกันครับเพื่อนคิดถึงที่สุดอยากกินหมูกระทะอยากกินชาบูอยากกินส้มตำเฮ้ยมารับหน่อยดิรัดกับพี่เลิฟหน่อยเลิฟดูอยู่ไหมครับดูก่อนเลิฟไม่อยู่ครับพี่เลิฟไม่อยู่ครับผมแต่มีคนแทนนะฮะไม่รู้ว่าเขาจะกดรับหรือเปล่านะครับต้องรอดูก่อนเอ้าสวัสดีฮะสวัสดีฮะสวัสดีฮะโอ้ยิ้มกุ้มกิ่มทีเดียวเชียวสวัสดีฮะสวัสดีครับเพื่อนครับทำอะไรอยู่เนี่ยเพิ่งกินข้าวเสร็จครับกับใครครับกับอาราวีครับผมไหนไหนไหนอาราวีไหนไหนไหนอาราวีครับอาราวีครับไอชิมอนฮะไหนไหนไหนฮัลโหลโบเอ้ยโคเวอร์เพลงไหมฮะโคเวอร์เพลงไหมฮะเอากลับแล้วเหรอปะเออเดี๋ยวไปส่งมันเฮ้ยเดี๋ยวไปส่งมันผมยาวนะฮะฮะผมยาวนะฮะโอ้ไม่ต่างกันนะฮะผมกูเนี่ยยาวนะฮะพอดีผมของนันนนท์นี่สามารถมัดใจคนคนหนึ่งได้หรือเปล่าครับอันนี้ก็ต้องถามผู้หญิงดูนะครับบ้าบอจริงเชียวบ้าบอนะฮะเอ้ยเดี๋ยวก่อนรูปล่าสุดของนันนนท์ครับมีคนถามมาครับผมมันคืออะไรครับอันไหนครับรอสักครู่นะฮะนี่รูปนี้รูปนี้ขับป้องไงวะรูปไหนฮะรูปไหนฮะรูปนี้ครับอ๋อรูปนั้นแหละฮะมันคืออะไรครับผมมันคือรอยสักที่ผมคิดครับซึ่งสื่อถึงครอบครัวผมฮะมันจะมีN3 3ตัวมั้ยฮะคือนันนนนี่หนิงฮะแล้วก็ตัวยิ้มเป็นตัว4ชื่อพ่อครับผมแล้วก็หมายความว่าหายคงใจแล้วนะฮะหมายความว่าอยากให้ยิ้มตลอดเวลาด้วยครับผมครับครับผมไม่ใช่หมายถึงอย่างอื่นใช่มั้ยฮะไม่มีครับไม่มีครับผมถ้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่นะเบาได้เพื่อนเบาได้เบาเพื่อน
บาได้เบาเพื่อนบาได้เบาเพื่อนบาได้เบาครับบาได้เบาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับฮะไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับหล่นหล่นนิดนึงฮะเลิกลักเลิกลักเลิกลักใช่ครับอยู่คอนโดฮะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวครับผมโอ้เหงาไหมครับเหงาครับมาไหมฮะมาปาร์ตี้กันสักนิดหน่อยนั่งเล่นเกมกันสักหน่อยนิดเอ้ยก็อย่างที่เราคุยกันไว้ไงว่าถ้าสมมติว่าณนนท์ถึง 100,000 ซับสไครป์ณนนท์ชิมอนก็จะไปอยู่ในช่องฮะ YouTube ของณนนท์ใช่ฮะใช่ครับผมแต่ก็ต้องรอหลังโควิดรอหลังโควิดผมเตรียมคอนเทนต์ให้คุณเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเอ้ยอมภวัฒน์มาว่ะเฮ้ยเฮ้ยมันไม่มันไลฟ์3คนไม่ได้วะมันกด3คนไม่ได้เหรอทำไมมันไลฟ์3คนไม่ได้วะกดยังไงวะ3คนไม่ได้ใช่มั้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ย3ทหารเสียคิดถึงจังเลยฮะสงสารอมภวัฒน์เค้านะครับผมมีคอนเทนต์เตรียมไว้ให้คุณกับแก๊งแบ็คลิสต์เรียบร้อยแล้วครับอยู่ที่ว่าจะได้ถ่ายเมื่อไหร่เท่านั้นเองครับมันเป็นยังไงเดี๋ยวลองเล่ามาสิว่ามาสิไม่เล่าครับเล่าคุณก็ไม่อยากดูสิฮะเราก็ต้องเก็บให้คนอยากรู้ไปก่อน รับรองว่าปั่น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 มันไม่มีอะไรที่มันน่าจะแบบว่าไม่ธรรมดาแน่ๆใช่ป่ะแน่นอนแน่นอนคุณดูจากคอนเทนต์นี่ต่างๆที่ผมลงไปในช่องผมสิฮะไม่เคยมีอะไรปกติเลยคุณก็ไม่ได้แย่เว้ยแต่น่ากลัวไงน่ากลัวใช่ไหมน่ากลัวไปเถอะเดี๋ยวมึงรู้เลยมันน่ากลัวแบบเดี๋ยวไม่ถูกเดี๋ยวมึงรู้เลยเดี๋ยวมึงรู้เลยเดี๋ยวรอโควิดหายมึงรู้เลยผมเลยอยากรู้เหลือเกินเดี๋ยวคุณมาคุณก็รู้เดี๋ยวคุณมาคุณก็รู้ผมจะเอาแบบให้คุณจดจำไปตลอดชีวิตขอคำใบ้เล็กๆน้อยๆฮะคำใบ้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับสิ่งนี้ปั่นแค่นี้เลยแค่นี้เลยใบ้แค่นี้เลยรับรองว่าปั่นไม่ทุกคนเขาก็อยากรู้ว่ามันจะมีอะไรแบบน่าสนใจหรือเปล่าก็แค่แบบบอกใบ้นิดหน่อยเผื่อแบบคนจะติดตามอ๋อแต่ในเทมเนี้ยแน่ๆเลยนะมีคุณแน่นอนเทมเนี้ยก็ต้องมีสิไม่มีก็โกรธแล้วไงไม่มีแล้วไงเออกูรู้กูเอามึงมาอยู่แล้วไม่มีก็ต้องมีอ่ะครับคือก็แบบกูทำช่อง YouTube แล้วกูนั่งลิสต์รายชื่อแขกรับเชิญเนี่ยคนแรกที่กูนึกถึงก็คือมึงเท่านั้นจริงๆแล้วกูก็คิดไว้แล้วว่ากูยังไงกูก็ต้องเอามึงมาให้ได้เพราะมึงเป็นคนเดียวที่กูเอามาแล้วบางทีไม่ต้องจ่ายตังค์ก็ได้ครับผม จ่ายไปอย่างอื่นแล้วกันครับผมได้ฮะได้เสมอฮะเฉียบผมมากแล้วคุณไลฟ์แบบโอไหมฮะเดี๋ยวผมไปส่งน้องผมก่อนเดี๋ยวจะติดเคอร์ฟิวเดี๋ยวผมจะกลับห้องไม่ได้ได้ครับผมเดี๋ยวเจอกันครับคุณไลฟ์กับคุณถ้าโอมยังอยู่ไลฟ์กับโอมก่อนเดี๋ยวผมขอไปส่งน้องผมก่อนเดี๋ยวผมติดเคอร์ฟิวผมกลับห้องไม่ได้ครับเจอกันฮะเจอกันเจอกันฮะโหเอาละต่อไปโอมภวัฒน์ดูวะภวัฒน์ครับไม่อยู่โอมภวัฒน์ไม่อยู่ครับอยู่ป่าวะใครก็ได้ครับรบกวนเรียกโอมภวัฒน์ให้สักนิดนึงโทรขอโทรหาโอมแป๊บนึงครับส่งไลฟ์ให้โอมภวัฒน์ส่งไงอ่ะแป๊บนึงนะภวัฒน์โอมเพียงกดแล้วอ่ะตึ๊บตึ๊บปึ๊บมาไหมอ่ะพี่เลฟก็ไม่อยู่พังไปแล้วกดไงต่อสวัสดีครับพี่เอครับผมคิดถึงพี่เอที่สุดในโลกพี่ทำ YouTube เถอะก็อยากทำ YouTube แต่ไม่รู้ว่าจะทำเป็นแบบว่ายังไงแบบไม่รู้อะไม่รู้ว่าจะทำแนวไหนดีอะ
มันกดสุ่มไลฟ์ไม่ได้แล้วว่าพังครับผมแป๊บนึงกดไม่ได้ไม่ใช่อย่างนี้รีวิวพี่ณนนท์หน่อยได้ไหมคะครับสำหรับณนนท์กรพัฒน์นะครับผมใครที่ติดตามอยู่ก็น่าจะรู้ว่าม่อนกับณนนท์แบบสนิทกันมากๆครับผมซึ่งเคยมันมีรอบนึงที่แบบว่าไปเขาเรียกว่าไปอะไรนะเวิร์กช็อปกับกิฟเต็ดล่าสุดเลยโอ้โหเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนเปิดใจคุยกันอะแบบเราก็เพิ่งรู้ว่าน้องนนท์คิดถึงนี่กับเราเหมือนกันเนาะแต่น้องนนท์เป็นคนที่นิสัยดีมากครับผมนิสัยดีคนพูดไม่น้อยครับเป็นคนพูดมากครับผมแต่เป็นคนที่น่ารักรักเพื่อนมากๆอันนี้พูดจริงไม่รู้จะรีวิวอะไรน้องนนท์แล้วอะน้องนนท์มันก็บ้าๆบอๆไร้สาระติ๊งต้องไม่ค่อยเต็มไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอ่ะมันแต่โดยรวมแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินนนท์เป็นคนที่น่ารักครับผมมันกดไลค์คนอื่นไม่ได้ครับมีใครรู้ไหมรีวิวพี่เลิฟคิดยังไงกับพี่เลิฟอะไรเลิฟเต็มไปหมดเลยมันครับพี่เลิฟเลิฟอยู่ป่ะวะเลิฟน้ำนนท์ฟังอยู่นะเพื่อนมันคือคำชมทั้งหมดเลยรีวิวเลิฟมันกดไม่ได้มันกดแบบว่าไลฟ์ด้วยไม่ได้หรือว่าเริ่มใหม่ไหมกดไม่ได้จริงๆนะอันนี้ที่ว่ากักตัวอยู่บ้านทำอะไรบ้างคะเยอะมากครับผมบอกเลยว่าแทบจะไม่ได้หยุดนิ่งก็ตั้งแต่ตื่นมานะครับผมตื่นมาอันดับแรกเล่นเกมครับผมหนึ่งเกมก่อนที่เราจะลงไปทำทุกอย่างในบ้านแบบว่าลงไปกินข้าวลงไปจัดสวนลงไปเล่นกับน้องหมวยลงไปเล่นกับเยอะแยะไปหมดเลยอยู่บ้านมันก็มีอะไรให้ทำเยอะมากๆครับผม English speak yes of course เหงาไหมก็ถ้าไม่เหงาคงไม่อยู่ตรงนี้ละฮะมันรับไม่เป็นอ่ะมันรับเป็นอับรับชั้นสี่ชั้นรับไม่ได้อ่ะเริ่มใหม่ได้ป่ะเริ่มเดี๋ยวเราเริ่มใหม่มาขอยกเลิกขอสิ้นสุดตอนนี้ก่อนแป๊บนึง